รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวนครใหญ่ทุกท่านนะครับท่านที่รักในการต้อนนครใหญ่รักในการเลี้ยงนครใหญ่ทุกท่านนะครับพี่น้องครับครับวันนี้ผมพาจะมานำมาต้อนนะครับในไม้แถวๆเขาเรียกตรงนี้เลยบางไส้นะครับไล่มานะครับไล่มาไล่กิโลนะครับผมลองมาต้อนแล่ในป่านะครับพี่น้องครับพี่น้องครับแถวนี้น่าจะต่อน่าจะต่อดินนะครับพี่น้องครับครับผมจะมาน้ำนะครับขึ้นไปแถวนี้นะครับน้องเล่นะครับพี่น้องครับว่าจะมีนกป่ามาไหมนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาแต่งปั๊มหรือไม่นะครับพี่น้องครับผมจะขึ้นจะบนน้ำแต่ตอนต่ำๆนี้นะครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นนะครับของวันอังคารนะครับพี่น้องเนี่ยครับผมจะลงน่าจะบนน้ำเรียกเล่นนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับผมจะขึ้นตรงนี้นะครับวันนี้ผมมากับไปปนเนียดบ่วงรัดข้านะครับพี่น้องครับผมจะขึ้นในตรงนี้นะครับพี่น้องครับให้เป็นให้จะมาน้ำลงเรียกเล่นี่นะครับพี่น้องครับผมจะขึ้นในเตะต่ำๆนี้นะครับพี่น้องน้องจะมาน้ำเรียกเล่นะครับว่าจะมีนกปลามาไหมนะครับผมก็ตั้งกล้องก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบรรยากาศสวยๆนะครับพี่น้องครับวันนี้ครับนี่นะครับก็เป็นตอนเย็นนะครับกลางวันเหมือนกันนะครับพี่น้องเราจะตั้งกล้องง่างๆนิดนะครับนะครับพี่น้องครับอันนี้บ่วงรัดข้านะครับพี่น้องลบกลองนิดนะครับพี่น้องครับนั่นนะครับพี่น้องครับผมขึ้นจะมาน้ำไว้ที่ผมต้นน่าจะเป็นไม่ระยะอะไรก็เรียกต้นไม่ยาราบยักษ์นะครับบ้านผมเรียกต้นงับช้างนะครับนะครับลองเล่นนะครับว่าจะมาน้ำจะเรียกนกปลาไหมนะครับผมก็ไม่ได้ยินเสียงนกปลานะครับตรงนี้แต่มันเป็นเตะสวยมากพี่น้องเป็นส่วนปามเป็นลานดินเป็นถงกว้างๆนะครับพี่น้องครับมาติดตามชมเลยนะครับว่าจะมาน้ำจะทำมันไหมนะครับกับงานปนเนียดบ่วงรัดข้านะครับวันนี
ครับพี่น้องครับกลายเป็นเรื่องติแปลกนะครับพี่น้องไม่มีนกปลามานะครับปุ้มไม่นึกว่าตีปันนี้มันจะไม่มีนกปลานะครับพี่น้องมีอยู่ไกลๆนะครับเพราะเป็นอยู่ไกลๆตีสวยนะครับพี่น้องปุ้มเล่เร็วมันไม่นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวตรงนี้มันไม่น่าแต่ว่าจะไม่มีนกปลาครับพี่น้องนี่นะครับลงไปไกลๆพี่น้องนี่ครับวันนี้ถือว่ามาฟังเสียงนกโตนะครับจะมานามกันเล่นเรียกนะครับเรียกหน้าตรงด้านนะครับเรียกอยู่นานนะครับตรงแกล้งนะเกือบเกือบโมงนะครับผมมากครับเพราะว่าช่วงเย็นๆวันนี้ผมมีเวลาน้อยครับจะม่วงช่องจะม่วงนะครับตะวันจะม่วงว่านู้นนะครับนู้นไส้ไฟอยู่นู้นนะครับนี่ครับแต่ผมเหลือต่อแต่ไส้ไฟมีคนถ้ามาว่าแต่เห็นผมจบต่อแต่ไส้ไฟนะครับพี่น้องครับต่อแต่ไส้ไฟเนี่ยมันจะเป็นเตะปักนกได้อย่างดีเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับนั่นตีไส้ไฟนะครับนี่นะครับพี่น้องตีไส้ไฟตีพี่น้องเอ็ดในข้างหน้าผมนี่ครับนี่จุดดำๆตรงนี้นะครับพี่น้องมันคือนกเข้านะครับเดี๋ยวมันอยู่ไกลมากครับพี่น้องมันไม่มามันหนังเดี๋ยวผมการว่าน่าจะเป็นตัวเมียหรือว่าเป็นนกลูกนะครับหนังมีหมากั้นอยู่ตัวครับพี่น้องครับไกลมากนี่ตรงนี้เทือนปั๊มนะครับสวยอ้ามมากเลยนะครับผมคิดว่ามันหนังติดเทือนปั๊มนี่แบบมันจะลงหากินนะครับนี่นะครับติดสวยเดี๋ยวนึกว่ามันจะมีนกก็ไม่มีนะครับพี่น้องอาจจะว่ามันไม่คึกก็ไม่เป็นไปได้นะครับนกปลานู้นนะครับมันหนังกันอยู่ไกลๆหนังกันอยู่ตันเปล่านู้นนะครับตัวนึงกุกนึงกุกเดียวนะครับเสี่ยงกลางนะครับประมาณนั้นเสี่ยงกลางห้าเหล็กเสี่ยงกลางลงนะครับแล้วก็อยู่ไกลๆนู้นนะครับอยู่เต้าเต้าถือส้นเต้าเต้านู้นนะครับได้ยินไกลๆนะครับแต่ก็ไม่มาตรงนี้นะครับครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ตอนนี้ผมปล่อยมาน้ำกินข้าวนะครับรอเดี๋ยวมันจะขำกลางทางนะครับผมมากับไกลนะครับพี่น้องอาจจะมาน้ำกินข้าวให้อิ่มรอนกช่วงนี้มันจะกินข้าวนะครับพี่น้องนกโตเหมือนกันเราพามาโตจนขำนะครับบางที่มันก็ไม่ได้กินข้าวนะครับช่วงตอนเย็นเป็นมือที่สำคัญนะครับผมกลับไปตึ้งผมจะเปิดไฟไอถ้าว่าคำเปิดไฟให้มันกินได้เต็มตีนะครับแต่จะมาน้ำมันดียังกับมันจะกินในรถช่วงแต่ว่าผมลงจากเศร้าขึ้นรถใส่ไตรถนะครับกลุ่มฟ้ามันจะกินข้าวไปกันนะครับผมสังเกตได้จากข้าวพกเต็มนะครับในรถมันเก่งยังมันกินในรถนะครับมันจะไม่ดินกินข้าวแต่ว่าผมขึ้นครับน้อยกลางนะครับแต่ผมเห็นมันกินข้าวในเวลาแต่ว่าต่อนะครับน้อยมันไม่ไก่กินนกแจ๊กว่านกแจ๊กว่าเวลามีนกอ้อนกว่านะครับเวลานกตัวเตียวอ้อนกว่าหรือว่านกเตียวมันหนังไม่ไก่โตมันจะกินข้าวนะครับกินข้าวเผื่อลอกนะครับลอกนกให้มาจับปลาเนียดนะครับพี่น้องครับให้มาลงปลาเนียดวันนี้ก็ตื้อว่าปุ้มไอ้จมจะมาน้ำนะครับคือมันเล่นมันกั้นเรียกกันยูนแม่มันกันยูนตลอดแม่กระตังว่าไม่มีนกปลานะครับมาอยู่ในปะเนียดแล้วเป็นนกโตต้องกันครับพี่น้องครับซึ่งแม่ไม่มีนกปลาก็ต้องกันนี่คือนกโตผมนะครับจะมาน้ำผมไม่ได้ทำเล่นนะครับไม่ได้ฝึกไม่ได้เพียงแต่ผมปลามันนกมาโตนานแล้วครับมันเกิดมาเป็นนกโตโดยเฉพาะนะครับพี่น้อง
นกที่เป็นนกตอคือนกตอครับเราไม่ต้องทำไรนะครับนี่ครับปะเนียดวันนี้ครับปะเนียดบ่วงรัดข้ากับพี่น้องเต๋ช่วยนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องแล่แล้วจุดที่ผมตั้งก็ช่วยนะครับพี่น้องนี่คือจุดที่ผมตั้งปะเนียดนะครับพี่น้องนี่ครับผมคาดว่ากิ่งหน้ามันจะมีกิ่งหน้าครับพี่น้องนี่ความคิดของผมนั่นคือนั่นกิ่งหน้านะครับพี่น้องนี่พวกนี้จะเป็นกิ่งหน้าแล้วหนังกิ่งหน้าแล้วมันดูดใส่โคนได้นะครับพี่น้องนั่นคือความคิดของผมคือการตั้งปะเนียดมันต้องมีกิ่งหน้าหรือกิ่งกลางๆนั้นมันไอ้นกได้ดูดได้นะครับพี่น้องแต่วันนี้ปิดกาดไม้ครับไม่มีนกนะครับไม่มีนกปลามานะครับเมื่อกี้เล่งเหลืองนกตอนะครับนกตอนะครับคือมันเกิดมาเปิดเป็นนกตอแล้วนะครับคือมันเป็นวัวจิตวัวใจมันมีมาแล้วนะครับเราเพียงแต่ว่าสร้างความมั่นใจให้มันตะวันครับไม่มีใครเก่งนะครับไม่มีใครเก่งว่าฝึกนกเก่งแบบนี้ไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าเราสร้างความเคยชินให้มันนะครับนกนี่ว่านกมันไม่มีความจำนะครับสมองมันนิดเดียวมันไม่มีเมมโมรี่แต่มันจะจำแต่มันอาศัยความเคยชินครับพี่น้องอาศัยความเคยชินเราตั้มตุกทิ้งตุกยางไงเหมือนเดิมนะครับพี่น้องนี่คือสูตรของผมนะครับตั้มตุกซิ่งตุกยางไงเหมือนเดิมกับนกโตย่าไปย่าไปเปลี่ยนอะไรมันย่าถ้าเปลี่ยนก็คือต้องค่อยๆอย่าประมาทเอานกเราเก่งถ้าเปลี่ยนก็คือค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนี่มันผมเปลี่ยนปะเนียดจากปะเนียดสองชั้นเป็นบ่วงรัดข้านะครับผมก็ต้องลองผมก็ต้องแล่ใจเหมือนกันว่ามันจะจบหรือไม่จบหรือมันจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับพี่น้องครับนี่คือผมนะครับนกมันเก่งเองครับเรามีอุดเรามีส่วนรวมเพียง 5% เท่านั้นนะครับเราพามันไปแคว้นไอ้มันได้รองไอ้เตะในเตะแต่ว่าการเหลือตำเล่นั่นแหละคือนั่นแหละคือคนที่เป็นคนตอนกนะครับเตะเลือกคือความรักของนกต่างมดครับพี่น้องครับนกจะมั่นหรือไม่มั่นนกจะมดมั่นก็อยู่ที่คนครับพี่น้องเราไปตามมาบางคนนกไม่กั้นนะครับคนนกไม่กั้นเราต้องเล่มันว่ามันใบตัวไม้มันไม่สบายหรือว่ามันปั่นปือมั่งบางคนบนนกไม้กั้นก็คือไปแท้ร่วมกับนกนะครับไปทำมันยับๆไปทำมันเจ็บๆนกมันจำนะครับมันจำนะครับเมืองเจ็บเมืองคือมันจะมันโต๊ะมันเจ็บมันจำนะครับพี่น้องครับนี่ครับคืออย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปรูมาร์กมันนะครับกับนกโตคือบนนกเราไม่กั้นบางทีเราต้องเล่ว่านกเราคลายไม้หรือว่าใต้ช่วยไม้ใส่ดีไม้นะครับพี่น้องน่าจะมีนกป่ามานะครับพี่น้องเพราะว่าจะมาน้ำเริ่มจะมีอาการนะครับนี่คืออาการเดี๋ยวมันเล่นนกป่านะครับผมไม่รู้ว่านกป่าอยู่ตรงไหนนะครับพี่น้องครับนี่คืออาการของจะมาน้ำจะมาเล่นนกป่าครับพี่น้องครับนั่นแหละผมว่าอย่าไปรูมาร์กครับมันกินอะไรก็คือไอ้กินไอ้นั่นครับบางคนบอกว่าอันนู้นดียานี่ดียานั่นดีเรามาเตียวล่องเรามาเตียวให้มันกินนะครับนกแต่มันขั้นดีอยู่แล้วเราอย่าไปทำอะไรมันนะครับพี่น้องครับอย่าไปเปลี่ยนกรงอย่าไปทำอะไรมันอย่าไปเปลี่ยนกรงอย่านกเป็นเด็กกรงงักกรงฟังอย่าไปเปลี่ยนกรงอย่าไปเปลี่ยนเตะนอนอย่าไปเตะนอนมันนะครับเตะแคว้นตรงไหนก็แคว้นตรงนั้นนะครับพี่น้องนี่คือข้อผมนะครับนกโตนกตอครับผมคืออยู่ที่บ้านนะครับผมจะไม่ให้เห็นนกตัวไหนเลยนะครับผมจะกลุ่มผ้ามันไว้แต่ต้นมีเตะต้นตัวของมันเลยนะครับนกตอคือเราอย่าไปเล่นกับนกเกดในบ้านนะครับพี่น้องครับและอย่าอวดเพื่อนออกมาที่บ้านเราอย่าออกไปอวดนะครับพี่น้องเล่ได้แต่ว่าอย่าอวดนะครับคืออย่าเอาไปประกบตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะครับนกตอเราวายออกป่าอย่างเดียวครับพี่น้องอยู่ที่บ้านให้มันอยู่เตะก็มันแหละครับให้มันกินสมบูรณ์ให้มันกินในนอนรับให้เต็มทีแล้วถึงเวลาก็ป่าออกตอนะครับพี่น้องแต่ว่ามันเป็นนกตอนะครับไม่ใช่นกบ้านไม่ใช่นกจู้นะครับนกตอผมจะมาน้ำนี่ครับจะไม่เล่นกุนนะครับจะไม่เล่นกุนดูเลยครับแต่ว่านกเล่นกุนมันน่ารักแต่ว่าคือนกตอนะครับคือมันเราต้องให้มันเล่นกับนกครับพี่น้องตอนมันได้เล่นกับนกป่าบรรยากาศป่าอยู่แต่บ้านนะครับเป็นแต่ว่าตากแดดว่าเช้านะครับพี่น้องตากแดดก็คือต้องตากแต่มันนะครับตากแดดแต่มันหยายก็ไม่เอามาเล่นเผือนนะครับพี่น้องหยายมันเล่นในกรงหยายมันเล่นกับนกแต่บ้านนะครับ
ตีลังเพราะว่าแกล้งโดแกล้งกลางกลางเผือนนี่ครับตีลังเพราะเผือนเพราะว่านกมันนังแก่ๆมันจะไม่เล่นนะครับพี่น้องมันจะไม่เล่นไม่ดึงไอ้นกเก่าไอ้กาว่านะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ระยะแกล้งระยะแกล้งประมาณเราอยู่ตีบ้านโดแกล้งนกประมาณ2เม็ดนะครับพี่น้อง2เม็ดตึ้งเม็ดว่า2เม็ด3เม็ดตรงนั้นแหละบ่นกตัวนกเก่ามันในระยะ2เม็ดมันมีความเคยชินว่าเออนกตัวนี้มันอยู่ตรงนั้นประจําระยะ2เม็ดนั่นแหละมันจะไม่พยายามเรียกไอ้นกตัวไอ้นกตาเข้าไปหานะครับพอนกเข้ามาแกสักพักมันจะหยุดเล่นนะครับพี่น้องนั่นคือนกตอเตียวแกล้งข้างนกข้างนกที่บ้านนะครับนกตอต้องเอาแกล้งไว้แต่มันนะครับพี่น้องนี่คือความเชื่อของผมนะครับนี่คือสูตรของผมมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับคนแต่ว่ามือไม่แต่ว่าต้องการรู้เรื่องนกตอนะครับตําเพลือนกตอเก่งตําเพลือนกตอมันนกตอมันเก่งมันมีความมั่นในตัวของมันครับเราเพียงแต่ว่าสร้างความมั่นใจให้มันนะครับเราอย่าไปตําให้มันหมดความมั่นใจอย่าไปตําให้มันหมดมั่นเองนะครับพี่น้องครับฝากไว้เท่านี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมชงบังยาสิ้นนกเขาจะเด่นตายนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้ผมด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าว่าก็เห็นว่าไม่มีไม่สำคัญไม่มีประโยชน์กับกดปั้นได้นะครับพี่น้องผมเล่นเรื่องนกตอกับผมนะครับนกตอกล้องตันอาจารย์ตันอื่นจะเป็นปันปื้นนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่านี่คือผมเล่นตึ้งนกตอกับผมนะครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ